มาหลับตาฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเจอเธอไม่มีมีว่าครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูแพมจะมาสอนร้องเพลงตีสี่ของ The Toys นะคะที่เลือกเพลงนี้ก็เป็นเพราะว่าครูแพมมีความเลื่อมใสในตัวน้องทอยมากเลยนะคะที่เป็นทั้งศิลปินที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังกับการทำเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมีความสามารถแล้วก็พรสวรรค์มากเป็นทั้งนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็เป็นนักร้องที่เรียกว่ามีเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์มากเลยวันนี้เราจะมาศึกษาวิธีการร้องเพลงตีสี่กันแล้วก็สไตล์การร้องของน้องทอยกันค่ะไปฟังกันเลยตื่นขึ้นมาจากฝันดีๆในตอนตีสี่โอเคเวลาร้องเพลงนี้ค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเพลงที่เป็นแนว R&B แล้วก็เป็นความหมายที่ว่าตื่นมาตอนตีสี่มาคิดถึงใครบางคนนะคะเราก็จะใช้เสียงที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็เป็นลมๆนิดนึงนะคะร้องให้เบาๆตื่นขึ้นมาจากฝันดีๆในตอนตีสี่คำว่าสี่มีลูกคอสั้นๆ นิดนึงสี่แล้วก็หยุดเลยนะคะทีนี้คำว่าในตอนจริงๆคำว่าตอนมันก็ไม่ตรงกับสำเนียงของภาษาไทยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์ของน้องทอยอีกที่เวลาแต่งเพลงเนี่ยก็จะแต่งเอาเมโลดี้แล้วก็เอาคำไปใส่บางทีก็อาจจะฟังดูเพี้ยนนิดหน่อยแต่จริงๆถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดมันเป็นสไตล์ของเขามันก็ฟังดูเก๋ไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็เวลาร้องใช้ลมๆนิดนึงนะคะทั้งที่ไม่ได้คิดตรงนี้ทั้งที่ไม่ได้คิดจริงๆเขาจะร้องว่าทั้งที่ไม่ได้คิดแต่ว่าคำว่าที่เนี่ยไม่ค่อยได้ออกเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็จะเป็นทั้งคำว่าทั้งเนี่ยก็คือจะทิ้งยาวนิดนึงที่ไม่ได้คิดก็คือรวบคำเร็วมากเลยถ้าเราอ้าปากกว้างแล้วก็ร้องชัดทั้งที่ไม่ได้คิดเราจะร้องไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอ้าปากกว้างแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้คิดนี้นะคะคำว่าคิดเนี่ยมันจะเป็นโน้ตคิดนะคะให้ไม่มีโน้ตเป็นคิดนะคะเธอจะไม่ได้คิดเรื่องอะไรบอกกับตัวเองเวลานี้ตรงนี้บอกกับตัวเองเวลานี้นะคะคำว่าบอกกับตัวเองให้เน้นทุกคำให้เท่ากันหมดบอกกับตัวเองเวลานี้นี้ก็เหมือนกันกับเมื่อกี้กับคิดนะคะบอกกับตัวเองเวลานี้พยายามจะหลับตาพยายามจะหลับตานะคะคำว่ายามเนี่ยก็จะมีลูกคอนิดนึงพยายามนะคะพอยามเสร็จปุ๊บมีลากอีกโน้ตเข้ามาด้วยพยายามนี่นะคะจะหลับตาลองฟังดูนะบอกกับตัวเองเวลานี้พยายามจะหลับตางี้นะคะแต่ก็ทำไม่ได้สักทีไม่รู้ทำไมแต่ก็ทำไม่ได้สักทีไม่รู้ทำไมทำไมก็มีลูกคอนิดๆนึงแล้วก็สั้นๆนะคะยังทำให้พี่แค่สงสัยยังยาวนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือจะรวบคำแล้วร้องเร็วมากทำได้เพียงแค่สงสัยยังทำได้เพียงแค่สงสัยนะคะเป็นอะไรเป็นอะไรไรใส่ลูกคอนิดนึงไรอย่างนี้นะคะที่ฉันเองที่ฉันเองทีนี้คำว่าที่ฉันเองจะไม่ได้ออกเสียงเองงี้แต่เป็นการเชื่อมคำไปเลยนะคะที่ฉันเองนี่นะคะไม่ต้องอ้าปากว่างมากพยายามนอนละพยายามแล้วก็หยุดนิดนึงเข้าท่อนฮุกเลยที่ฉันเองพยายามนอนละตาฝันฉันฝันถึงเธอส่วนตรงเนี้ยนอนละตาฝันฉันฝันถึงเธอนะคะคือการร้องเนี่ยถึงแม้มันจะเนียนแล้วก็แบบมีความสมูทเท่ากันแต่มันก็จะมีความขึ้นลงด้วยนอนหลับตาฝันฉันฝัน
ตรงเนี้ยถ้าเราร้องได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะได้เอฟเฟกต์ที่เขาร้องเป๊ะแล้วมันก็จะฟังดูเหมือนแบบล่องลอยอยู่ในความฝันได้อารมณ์ที่เขาร้องเลยนะคะมาเข้าตรงนี้ด้วยกันนะนอนหลับตาฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเจอตรงนี้ก็เหมือนกันหลับตาลงทุกทียังเจอทีนี้แต่ละโน้ตเนี่ยมันจะมีการค่อยๆใส่พลังเข้าไปแบบเหมือนเวลาเราขับรถแล้วเราเหยียบเบรกเนี่ยค่อยๆเหยียบผ่อนเหยียบผ่อนเหยียบผ่อนเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะลองไปด้วยกันเลยเนาะพยายามนอนหลับตาฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเจอเธอพอเจอใส่ลมเข้าไปนะคะทุกทียังเจอเธอในนี้มีว่าคราดได้อยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เพื่อให้ไปยังฝันตรงนี้นะคะอยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เรื่อยไปมันจะแล้วก็กดแรงนิดนึงให้มีพลังขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ท่อนต่อไปฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเจอเธอในฝันเวลาร้องตรงนี้เนี่ยท่อนตรงนี้เนี่ยอยากให้แบบคิดถึงจังหวะที่มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถ้าเราสามารถร้องให้เกิด groove แบบเนี้ยขึ้นลงน้ำหนักที่พอดีเป๊ะเหมือนที่เขาทำเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกต์ที่เขาร้องมันฟังดูแบบมีความนุ่มมีความลอยแต่มีความขึ้นลงแบบพอดีเนี่ยมันจะได้ groove ของเพลงนี้มากๆเลยหัวใจหลักของเพลงนี้มันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าร้องให้ได้ groove นี้กับทำเสียงให้เป็นลมๆลอยๆร้องเนียนต่อกันเนี่ยมันก็จะเพราะเหมือนที่น้องทอยร้องนะคะส่วนตรงนี้เขาแต่งมาให้คำมันแบบโน้ตมันแบบว่าตึ๊ด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 เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องร้องให้ได้แบบแต่ละคำให้มันแบบว่ามีแยกกันนิดๆหน่อยๆนะคะลองฟังดูนะคำคืนที่แสนเหน็บหนาวที่เธอกอดเขาไว้ตรงเนี้ยพยายามร้องให้แต่ละคำมันมีการหยุดเล็กๆๆๆให้แต่ละคำมันเหมือนการเน้นแล้วก็ชัดในแต่ละคำนะคะเป็นราตรีเดียวกับฉันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นราตรีเดียวกับฉันนี่นะคะที่ยังฝันว่าเธออันนี้ก็กลับมาสมูทนิดนึงเป็นราตรีเดียวกันกับฉันที่ยังฝันว่าเธอต้องฝันว่าเธอก็กลับมาสมูทนิดนึงนะคะอันนี้ก็กลับมาสมูทกอดฉันทุกคืนตรงนี้คืนต้องสมูทแล้วก็จังหวะในการร้องโน้ตสองโน้ตเนี่ยตื้อต้องพอดีเป๊ะด้วยนะคะได้เห็นเธอกับเขามันก็เจ็บแค่ไหนตรงนี้ก็เหมือนกันร้องให้แต่ละคำมันแยกกันให้หมดเลยยังต้องทนทรมานยังต้องฝันถึงเธอกลับมาสมูทที่เธอยังกอดฉันในตรงนี้สำหรับจังหวะตรงนี้มันจะแบบมีลากนิดนึงนะคะลองฟังอีกทีนะต้องฝันถึงเธอตรงนี้นะคะที่เธอยังกอดฉันในตรงนี้แล้วก็กลับไปที่ท่อนใหม่อีกรอบนึงลองร้องไปพร้อมกันเลยหลับตาลงทุกทียังเจอเธอในนี้มีว่าคราใดอยากจะนอนหลับตายังมีเรื่อยไปยังฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเจอเธอในนี้มีว่าคราใดฝันฉันฝัน
นี่ก็เป็นเทคนิคการร้องเพลงตีสี่ของ The Toys นะคะไปฝึกร้องเพลงกันแล้วนะคะอย่าลืมเขียนมาเล่าให้ครูแพมฟังว่าฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างเรียนแล้วได้ผลไหมแล้วก็น้องๆที่เรียนกับครูแพมทาง Facebook และ YouTube Channel ครูแพมนะคะแพมลิตาเรียนแล้วอยากจะเรียนเพลงอะไรอีกก็เขียนมาถามกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Channel หรือว่าใน Facebook ค่ะมีคำถามอะไรก็เขียนมาถามกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมขอขอบคุณ World Star Academy นะคะโรงเรียนสอนศิลปินนักแสดงที่สนับสนุนทุกคลิปแล้วก็อยากให้ทุกคนร้องเพลงเพราะๆทั้งประเทศเลยค่ะ